สวัสดีค่ะไทยฟู้ดแอนด์ไลฟ์สไตล์บายกุ้งวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆแต่อร่อยคือขาหมูพะโล้นะคะเริ่มจากเรานำรากผักชีกระเทียมพริกไทยมาตำให้ละเอียดตั้งผักไว้หั่นเต้าหู้เป็นชิ้นส่วนใส่น้ำมันทอดเต้าหู้ให้เหลืองกรอบแล้วตั้งผักไว้นะคะแล้วเราก็จะมาต้มไข่กันนะคะวันนี้เราจะใช้ไข่ไก่นะคะเพื่อนๆจะใช้ไข่เป็ดก็ได้แล้วแต่เลยเราปอกไข่ต้มแล้วก็ปอกไข่ตั้งทิ้งไว้นะคะต่อมาเราใส่น้ำมันผัดรากผักชีกระเทียมพริกไทยใส่ผงพะโล้ใส่โป๊ยกั๊กอบเชยนะคะผัดให้หอมตามด้วยน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวผัดให้เป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นคาราเมลอย่าใช้ไฟแรงนะคะไม่งั้นจะไหม้หลังจากนั้นเราตั้งน้ำใส่หม้อเอาไว้ให้ร้อนเทเครื่องที่ผัดไว้ลงไปตามด้วยขาหมูที่เราเตรียมเอาไว้นะคะล้างหั่นให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำหวาน1ช้อนทัพพีนะคะน้ำปลา1ช้อนทัพพีแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนทัพพีจากนั้นนะคะเราก็ปิดฝาไว้ต้มด้วยไฟอ่อนสักพักนึงจนขาหมูเปื่อยเราใส่ไข่นะคะที่เราต้มเอาไว้แล้วใส่เต้าหู้ที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปนะคะต้มไว้สักพักนึงแล้วเราก็มาเช็คดูว่าขาหมูป่วยหรือยังนะคะหลังจากนั้นก็เป็นอันเสร็จนะคะก็ยังไงเพื่อนๆลองทำดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Thai Food and Lifestyle by กุ้งทางช่องทาง Facebook นะคะ Facebook PageIG TikTok นะคะแล้วก็ YouTube ด้วยวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ